สวัสดีจ้าวันเช้านี้มาพบกันอีกแล้วเช้านี้ทานอะไรคะอันนี้คือจับฉ่ายจีนนะคะและอันนี้คือผักชีดอยมันจะมีผักชีลาวถ้าผักชีลาวก็จะมีกลิ่นแต่ว่าผักชีดอยไม่มีกลิ่นมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ของเมื่อวานค่ะผักชีดอยใส่ไก่แล้วก็อันนี้จับฉ่ายจีนค่ะตรงงานข้างๆเนี่ยค่ะเขามาฝากนะคะข้าวเช้าค่ะเป็นหวัดอีกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลมพายุร้อนจะเข้าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอันนี้ไปแล้วเป็นหวัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนวันนี้ก็ยังชั่วแล้วแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าสักแป๊บนึงจะต้องทานยาอีกไหมนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงเปลี่ยนอีกแล้วว่าวันเป็นแต่หวัดนี่ขนาดออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายทุกวันเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้แบบแข็งแรงอ่ะแต่ก็ยังสู้หวัดไม่ได้เลยอ่ะเป็นหวัดตลอดเลยอ่ะทานข้าวเช้ากันจ้าเมื่อวานทานยาไป2คาบก็ยังชั่วแต่ว่าก็ยังเห็นไหมยังคัดจมูกอยู่นะคะหลังบ้านงานศพอันนี้เอามาจากงานศพคุณทวดเสียย่าทวดเสียแม่ไปช่วยงานเราไม่ได้ไปเพราะเราเป็นหวัดข้าวเนี่ยอร่อยมากนะคะลืมเอาน้ำพริกมาอันนี้ต้องกินกับน้ำพริกมะเขือส้มอยู่ในตู้เย็นลืมเอามาอ
ไม่พูดไม่จาอิ่มแล้วอ่ะเป็นคนทานน้อยแต่ทานบ่อยนะคะวันหนึ่งคนหนึ่งอ่ะคนอ่ะทานข้าววันหนึ่ง3มื้ออันนี้ทานน้อยแต่ทานบ่อยมากนับไม่ได้ค่ะวันหนึ่งทานวันหนึ่งทานกี่มื้อนับไม่ได้เป็นคนทานน้อยแต่ทานบ่อยมากวันนี้วันพุธพรุ่งนี้งานแต่งเพื่อนหลังบ้านอะไรพรุ่งนี้งานแต่งเพื่อนหลังบ้านสองงานรวดเลยงานศพแล้วก็งานแต่งโอเคอีกคำหนึ่งแล้วจะปิดคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะลูกชายไปโรงเรียนค่ะวันนี้ก็เลยจะมีความเงียบๆหน่อยนะคะแต่ว่าหลังบ้านนี่คุ้นเคยเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ